คำถามที่หลายคนต้องการคำตอบภูมิแพ้พี่ปลาแพ้ฝุ่นแพ้หายใจไม่ออกและแพ้หลายต่อหลายอย่างทำอย่างไรดีหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคำตอบนี้แน่นอนแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปลาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพแล้วเรามาดูกันเลยว่าถ้าเราปฏิบัติตามนี้3อาหารต้านภูมิแพ้มีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยแน่นอนอาการภูมิแพ้เป็นอาการที่หลายคนไม่อยากเป็นเลยแต่พอเป็นแล้วโอ้โหมันมีอาการมากมายเลยเรามาดูซิว่า3อาหารต้านภูมิแพ้ที่เราต้องรีบหามาทานเลยมีอะไรบ้าง 1. ชาเขียวเอ้าชาเขียวมีคุณสมบัติในเรื่องต้านภูมิแพ้อย่างไรมาฟังกันเลยพบว่าชาเขียวสามารถป้องกันโรคภูมิแพ้และการเกิดโรคมะเร็งได้โอ้โหหลายคนที่พี่ปลาเคยเห็นแม้แต่คนใกล้ตัวเขาก็จะมีอาการหอบหืดหายใจไม่สะดวกการใช้ชาเขียวกับส่วนหัวของต้นหอมจะช่วยขับเหงื่อและแก้ไข้หวัดได้เป็นอย่างดีอ้าวทำไมหรือก็ชาเขียวสามารถยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนค่ะมีผลแน่นอนสารฮิสตามีนซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดอาการต่างๆของโรคภูมิแพ้เช่นเยื่อบุจมูกอักเสบปัญหาด้านการหายใจผื่นตามร่างกายคราวนี้เรามาดูคุณค่าทางสารอาหารของชาเขียวโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าสารสำคัญที่พบได้ในชาเขียวจะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E โดยสารที่มีฤทธิ์ทรงพลังที่สุดล้ำค่าที่สุดในชาเขียวก็คือสารอีพิโกโลทาเทชินกันเลทซึ่งมีความสำคัญในการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดภูมิแพ้ได้โอ้โหพอเราฟังอย่างนี้อยากรีบทานชาเขียวใช่ไหมแล้วพี่ปราบอกแล้วว่าชาเขียวมีประโยชน์อะไรบ้างคราวนี้เรามาดูเลยสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับชาเขียวต่อไปคืออะไรเพื่อที่เราจะทานชาเขียวหรือดื่มชาเขียวด้วยความเข้าใจแน่นอนประโยชน์ข้อหนึ่งของชาเขียวได้แก่หนึ่งแก้ร้อนในช่วยขับเหงื่อขับสารพิษตกค้างซึ่งแน่เลยว่าช่วยเราได้มากทีเดียว2. บรรเทาอาการปวดศีรษะอุ้ยปวดหัวมากมายใช้ชาเขียวจะช่วยได้ 3. ช่วยขับปัสสาวะ 4. ช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์สดชื่นไม่ง่วง 5. แก้ท้องร่วงท้องเสียแล้วก็ควบคุมน้ำหนักอ้าวพี่ปลาแล้วทานชาเขียวเราต้องมีข้อควรระวังอย่างไรแน่นอนการที่เราจะใช้อะไรหรือดื่มอะไรแค่ในร่างกายเราก็ต้องรู้ว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างเรามาดูข้อควรระวังของชาเขียวกันตามพี่ปรามาเลยข้อควรระวัง 1. หลังจากดื่มชาเขียวไปแล้วควรสังเกตอาการตนเองด้วยมีอาการผิดปกติหรือไม่ 2. การดื่มชาเขียวควรหลีกเลี่ยงการชงด้วยน้ำเย็นไม่ควรดื่มก่อนนอน 3. ไม่ควรซื้อชาเขียวที่ผสมตาลโอ้โหมันหวานควรบริโภคชาเขียวในรูปแบบของการที่เรียกว่าชงดื่มเองจะดีที่สุดถึงตอนนี้เรารู้ใช่แล้วใช่ไหมคำว่าชาเขียวมีประโยชน์อย่างไรช่วยในเรื่องภูมิแพ้อย่างไรคราวนี้เรามาดูตัวอื่นเลยว่าเอ๊ะและอาหารตัวอื่นมีอะไรบ้างมาฟังกันเลย 2. หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ช่วยในเรื่องของการต้านภูมิแพ้อย่างไรมาฟังกันเลยค่ะหอมหัวใหญ่ยาต้านฮิสตามีนจากธรรมชาติเหมาะกับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ที่จมูกและการหอบหืดโอ้โหแต่เราข้อที่สำคัญไม่ใช่ทานอาหารอย่างเดียวนะเราต้องหลีกเลี่ยงสาเหตุของภูมิแพ้ด้วยหอมหัวใหญ่มีควอเซตินช่วยยับยั้งการปล่อยสารฮิสตามีนและยับยั้งการสร้างสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้คุณค่าทางสารอาหารของหอมหัวใหญ่พี่ปราอยากจะบอกเลยว่าธาตุซีลิเนียมที่พบมากในหอมหัวใหญ่มีส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างแอนติบอดีสามารถต้านอนุมูลอิสระที่จะก่อให้เกิดการอักเสบในระบบต่างๆของร่างกายได้นอกจากนี้หอมหัวใหญ่ยังมีธาตุแมกนีเซียมธาตุกรรมฐานช่วยให้เอนไซม์ตับทำงานขับสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้อ้าวแล้วถึงตอนนี้ประโยชน์ของหอมหัวใหญ่มีอะไรบ้างอ่ะพี่ปรามีคำตอบว่าประโยชน์ของหอมหัวใหญ่มีอะไรบ้างแน่นอนหอมหัวใหญ่มีประโยชน์ดังนี้ 1. ทำให้รู้สึกง่วงช่วยในการนอนหลับได้สบาย 2. หอมหัวใหญ่มีวิตามินซีสูง 3. ทำให้เจริญอาหาร4. ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ 5. ช่วยในการขับปัสสาวะ 6. ช่วยรักษาไข้หวัดแก้หวัดคัดจมูกและช่วยลดน้ำมูก 7. ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ดีโอ้โหดีมากเลยเนี่ยโดยเฉพาะในวัยที่สูงอายุเราต้องป้องกันเรื่องโรคกระดูกพรุน
8ลดความเสี่ยงของอัมพาตคราวนี้ข้อควรระวังเราจะรับประทานหอมหัวใหญ่เราก็ต้องระวังว่ามันจะมีข้อควรระวังอะไรเรามาฟังกันเลยว่าข้อควรระวังนั้นคืออะไรบ้างมาฟังเลย1การโปกหรือหั่นหอมหัวใหญ่มักจะทำให้น้ำตาไหลจึงควรนำหอมหัวใหญ่ไปแช่ในน้ำสัก 5-10 นาทีแล้วค่อยนำมาหั่น2ผู้ที่มีอาการอักเสบที่ปอดหรือกระเพาะอาหารหน้ามืดตาลายไม่ควรรับประทานหอมหัวใหญ่3น้อยคนมากเลยที่พี่ปราอยากจะบอกว่าจะแพ้หอมหัวใหญ่ฉะนั้นก็ยังมีข้อควรระวังสำหรับคนที่แพ้ควรเลี่ยงไปทานอาหารชนิดอื่นแทนคราวนี้เราจะเห็นเลยว่าหอมหัวใหญ่มีประโยชน์มากมายเลย3ขิงโอ้โหขิงมีประโยชน์จริงๆและขิงช่วยต้านภูมิแพ้อย่างไรเรามาฟังกันเลยแน่นอนขิงเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้อากาศและคัดจมูกรุนแรงป้องกันอาการแพ้อาหารทะเลจนขึ้นผื่นคันรักษาลมพิษโดยชาวจีนเชื่อว่าขิงมีสรรพคุณในการแก้ไอลดเสมหะแก้ไข้คัดจมูกมีผลดีต่อหลอดลมอักเสบอาหารเป็นพิษอ้าวแล้วคุณค่าทางอาหารของขิงล่ะแน่นอนเลยว่าขิงมีธาตุอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายมากมายแต่เรามาฟังรายละเอียดกันพี่ปราตีนไปแล้วขิงมีแคลเซียมเหล็กโปรตีนซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายสามารถป้องกันการอักเสบได้การดื่มน้ำขิงร้อนๆทุกครั้งที่อากาศเริ่มเย็นลงหรือเริ่มเป็นหวัดจะทำให้ร่างกายอบอุ่นขับไล่ความหนาวไปได้ประโยชน์ของขิงได้แก่ 1. บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน 2. โอ้โหลดอาการท้องอืดนี่ดีมากๆเลยขิงเรียกว่ามีภาวะที่ร้อนทำให้อาการท้องอืดลดลง 3. ลดระดับน้ำตาลในเลือด 4. บรรเทาอาการไมเกรน 5. ช่วยป้องกันโรคมะเร็งคราวนี้เรามาดูเลยว่าการรับประทานขิงมันต้องมีข้อควรระวังแน่นอนเหรียญมี2ด้านของที่มีประโยชน์แต่ถ้าเราทานมากเกินไปก็ต้องระวังว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูสิว่าข้อควรระวังของขิงมีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยข้อควรระวัง 1. ถึงแม้จะมีคนไม่มากนักที่แพ้ขิงแต่หากเกิดการรับประทานขิงไปแล้วเกิดอาการผิดปกติต่อร่างกายก็ควรปรึกษาแพทย์ 2. ผู้ที่มีอาการร้อนในปากแห้งลิ้นแห้งมีสิวขึ้นบนใบหน้าและท้องผูกไม่ควรทานขิงผลิตของขิงจะทำให้มีอาการหนักกว่าเดิม 3. ในผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้อากาศควรทานขิงในขณะที่อาการยังไม่กำเริบแต่หากอาการกำเริบและติดเชื้อไปแล้วก็ต้องงดทานขิงไปก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรับประทานอะไรอย่างแรกเราต้องเช็คดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเหมาะกับเราหรือไม่และถ้าเราทานอะไรมากเกินไปพี่ปรายย้ำแล้วย้ำอีกว่าเหรียญมี2ด้านเวลาที่เราทานอะไรจะไม่ทานต่อเนื่องกันไปตลอดแต่ต้องมีการเว้นช่วงบ้างและสิ่งเหล่านี้ที่สำคัญมากๆก็คือเวลาที่เรารับประทานแล้วเราถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามรักษาโรคเหล่านั้นและเช็คดูว่าสิ่งที่เรารับประทานมีผลกับเราหรือไม่